ข่าวอัปเดตล่าสุดจากตลาดออนไลน์ที่ผมอ่านมาตัวเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยนะครับก็คือว่าโอ้ศาลสั่งรัฐบาลอินเดียมีหน้าที่โดยตรงในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นเพื่อจะให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีหากแวดล้อมหากล้มเหลวก็ต้องจ่ายค่าชดเชยโอ้โหลุงก็คือเรื่องของ PM 2.5 นั่นเองข่าวนี้ได้มาจากVoice Online นะครับที่ผมสะดุดใจก็คือว่าโอ้โหระบบของศาลนะฮะสามารถที่จะควบคุมกลไกของรัฐได้เพื่อประชาชนและประโยชน์สูงสุดมากเลย2ก็คือเรื่องของถ้าพูดถึงสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ทั่วโลกที่ตอนนี้จะเผชิญอยู่ผมก็อยากจะทราบทัศนะลุงหงอกว่าลุงหงอกมีความเห็นว่ายังไงครับ ความจริงก็ยกย่องนะยกย่องอินเดียนะแน่นอนนะครับเรื่องหลังอินเดียที่อยู่ได้คนเป็นพันกว่าล้านคนเนี่ยถูกกันได้เรียกว่าโดยวันนะกันแล้วกันมันต่างกันยิ่งกว่าใดๆนะครับแต่เอาเถอะนั่นก็คือเรื่องของวิถีชีวิตของผู้คนในแผ่นดินอินเดียอันนี้ไม่ต้องไปแตะต้องนะครับกลับมาถึงการที่ถ่ายโอนอำนาจของอังกฤษมาให้อินเดียเนี่ยเขาจะมีวิธีคิดทางด้านอังกฤษเขาจะมีวิธีคิดมีหลักการคิดเพื่อที่จะสืบทอดต่อไปยาวนานแปลว่าเกิดความมั่นคงมาถึงวันนี้ก็คงน่าจะอยู่ทำนองเดียวกันนะว่าฮ่องกงกับอังกฤษก่อนหน้านู้นนะฮะที่บอกว่าอังกฤษก็ไปครอบครองฮ่องกงอยู่ตั้ง 98-99 ปีพอเวลาถ่ายโอนอำนาจจากอังกฤษไปยังจีนแผ่นดินใหญ่กว่าจะถ่ายได้แค่เวลา 2-3 ปีเขาจะมีการคิดวางรูปแบบไว้โดยนี้หลักฐานเอกสารยืนยันกันตั้งแต่ปีมันจะเป็น9อะไรปี90กว่านี่นะมั้งประมาณ20ปีมาแล้วเนี่ย56ปีมาแล้วเนี่ยมาถึงวันนี้ฮ่องกงเขาก็อะไรต่างๆนาตามที่ปัจจุบันเกิดขึ้นแต่ที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยอังกฤษเขาจะมีแนวคิดหลักการเอาไว้เพื่อที่จะให้ผู้คนต่อมาถึงก่อนที่จะมาถึงอำนาจศาลที่จะให้รัฐบาลดำเนินการที่มาปกป้องผู้คนอินเดียกลับมาถึงง่ายๆนะฮะกฎหมายของเขาเนี่ยก็แปลกดีเหมือนกันที่จริงมันใช้ได้จริงๆนะอย่างเช่นว่าลูกหงอกกับใครก็ไปรู้ในโลกไปเนี่ยมาพูดจาใส่กันจะพูดภาษารุนแรงไอ้มึงโกยุกไม่ถือสาระครับว่าแล้วก็เอียงหัวจบข่าวกันไปไม่มีอะไรจะเอาหัวไหล่ชนกันบ้างไม่มีปัญหาเอาหัวโขกกันบ้างก็ไม่มีปัญหาคนไหนเจ็บก็นอนเองกันแล้วกันแต่ถ้าหากว่าใช้เครื่องทุนแรงเท่านั้นแหละครับเขาไม่ยอมเนี่ยนะให้ดูกฎหมายเขาเนี่ยเช่นว่าใครก็ตามที่ใช้เครื่องทุนแรงของแหลมของคมของแข็งกันแล้วกันฟาดเข้าไปหนึ่งโป๊ะเนี่ยกฎหมายเอาผิดคนแรกของคุณยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่สนเพราะว่าเรื่องการทะเลาะกันเขาไม่ถือสากันเข้าใจมั้ยพูดคุยด่าทอก็ไม่ถือสากันไม่ว่ากันมันลอยลมไปแล้วจบแต่เวลามันเจอเนื้อหนังมังสาเข้าไปเนี่ยมันเป็นอวัยวะของคนที่กำลังอยู่ต่อหน้าใครต่อยก่อนเรียกกฎหมายเรื่องก่อนเลยขณะนั้นกันฝ่ายตรงข้ามสวนกลับมาเหมือนกันกฎหมายดับเบิลคนกันข้ามทันทีไปก่อนได้ก่อนเลยนะก่อนที่จะหาต้นเหตุว่าใครเริ่มประเด็นอะไรต่างๆนะไม่รู้ลงมือก่อนคนนั้นกฎหมายเร่งงานก่อนชั่วทันทีเลยถ้าหากว่าเป็นเรื่องของอาญาก็ติดคุก3เดือน5เดือนว่าไปไว้ก่อนเลยนะครับ1ปีไว้ไว้ก่อนเลยสวนกลับเอาไว้2ปีไว้ก่อนเลยก็เพราะกฎหมายเขาตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเขาจึงอยู่ด้วยกันได้เป็นพันกว่าล้านคนไม่เห็นต้องเดือดร้อนจะอยู่ยังไงกินยังไงแบ่งชั้นวรรณะยังไงเขาก็อยู่ของเขาได้
เนี่ยนี่แหละครับข้าก็มองเห็นว่าอิสรภาพเสรีภาพของการเป็นมนุษย์อย่างมันแต่ละคนมันเลือกเองได้อะแต่มันเลือกเกิดไม่ได้ท่านเองนะครับใช่ไหมเลือกเกิดเมื่อเวลาเขาขีดเส้นเป็นวันหน้าอะไรต่างก็ตอนหลังได้รับการแก้ไขแก้ไขคนบ้าแก้ไขพวกก็โดนยิงยิงขวางข้างทางเยอะแยะไป โอ้กว่าจะปรับเปลี่ยนเรื่องของกลุ่มวันหน้าเข้ามาเป็นกฎหมายเท่าเทียมกัน มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันเป็นวัฒนธรรมสืบสานมาเป็นร้อยปีพันปีเอาล่ะกลับไปทีนี้พอเวลากฎหมายอำนาจทางด้านศาลแน่นอนนะครับเขาต้องป้องกันประชาชนแม้ว่าเขาจะมีวิถีชีวิตอย่างมีวันหน้าที่ว่านั้นนะแต่เขาก็ในภาพรวมทีนี้เขามองเห็นภาพรวมในเมื่อฝุ่นผงละอองมันมีมากมายตายก่อนเหลือเกินถ้าดูตามภาพแล้วโหมันเป็นหมอกคลุมไปทั้งหมดเลยมันจะระบายหายใจแหละดีนะยังมีไททันแมนที่จะมากระตุ้นให้เกิดการน้ำอากาศเนี่ยครับว่าน้ำยอกน้ำบ่องเข้าไปอย่าไปกลัวมัน PM 2.5 อย่าไปกลัวมันบุกฝ่าป่าด้วยมันกระโดดรถเต้นอยู่นู่นเพราะมันจะเบิร์นกลับคืนไปครับเอาเถอะนะฮะตามนี่คือบทบาทลีลาของบ้านเราทีวีเรื่องนี้กลับมาถึงศาลถึงถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นก็แปลว่ารัฐบาลเขาคือรัฐบาลสภาคือสภานะครับใช่ไหมแล้วก็ศาลคือศาลเขาชัดเจนมากเมื่อเขาศาลฎีกาวินิจฉัยเป็นเช่นที่ว่านี้รัฐบาลต้องถามว่าจะทำยังไงต่อเออมันฝุ่นมันคลุ้งไปทั่วอนาบริเวณกว้างขวางใหญ่โตทำไงจะหยุดไม่ให้รถวิ่งใช่ไหมจะหยุดไม่ให้ชาวบ้านนั้นถิ่นก่อเตาทำหุงหาอาหารใช่ไหมไม่ว่าจะมาจากฟืนไม่ว่าจะมาจากขี้วัวขี้ควายก็ตามทีมันก็ต้องมีควันเนี่ยเอายังไงอยู่เอาไงเห็นไหมฮะแล้วจะไม่ให้สร้างโรงงานใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเออมันไม่ใช่ก่อกำแพงขึ้นมาแล้วก็ปกป้องแล้วก็จัดการมันก็ทำไม่ได้อีกเป็นเราเราก็บ้าเหมือนกันว่าถ้าศาลตัดสินมาอย่างเงี้ยจะได้ยังไงเพราะนั้นไม่รู้ก็คงจะผลักดันให้บุคคลมนุษย์ที่มีความพิเศษออกมาที่จะช่วยไม่รู้นะส่วนตัวคิดอย่างนั้นจริงเพราะมันบีบรัดมาบุคคลที่อยู่ในป่าเขามาไพรนักบำเพ็ญเพียรต่างๆเข้าไปถึงไหนแล้วปัญญากลุ่มมุนีปฏิบัติบูชาจัดรูปแบบฤาษีชีภัยฝึกเปลือยเอาหัวทิ่มดินไม่กินอาหารหวานคาวเวลาไปอินเดียก็ไปเห็นพวกนี้แหละครับสุดท้ายแล้วมันไปทะลุทะลวงไม่ล่ะก็เชื่อว่าไม่ได้อยู่แล้วต้องรอพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ละมานี่ดีกว่ามันจะช่วยได้ประมาณนั้นนะครับที่จะมาทำให้อากาศที่มันเป็นพิษมันจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนเฟอร์ไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ที่มันออกมาปะปนกันอยู่ก็ส่งผลให้เกิดสุขภาพไม่ดีต่อไปมันก็ยื้อรังมาตลอดเมื่อศาลตัดสินโทษไม่ใช่ตัดสินเมื่อศาลวินิจฉัยเป็นเช่นนั้นแล้วก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดของรัฐบาลอินเดียไอ้ตรงนี้แหละดีแล้วที่บอกว่าเนี่ยลุงหอจะรีบเสนอตัวนะไปสลายควันพิษที่ว่านี่เนี่ยไม่รู้แค่กี่สัปดาห์ประมาณ1เดือนอยู่หรือเปล่าไม่รู้ทุกปีก็จะมีปัญหาพวกนี้ก็คงไม่ยากหรอกเนี่ยถ้าหากว่าเสนอเข้าไปผ่านสถานทูตสักหน่อยนึงเราขอเวลาแค่7วันนั่นจริงมันมีวิธีของมันก็แล้วกันเผื่อว่าได้ถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็อย่าว่ากันเราก็ไม่ต้องการเอาอะไรเขาได้ขอหน่อยขอสตางค์ใช้หน่อยรูปีเนี่ยเอาได้หลายรูหน่อยก็แล้วกันรูเดียวไม่เอานะรูปีเงินเขาแข็งกว่าเรานะรูปีต้องเรา4บาท5บาทต่อ1รูปีเขานะถ้าไปเล่นไปก็พอเงินหยวนมั้งให้รูปีกับหยวนพอกันมั้งทำนองนี้คืออัตราแรกเปลี่ยนจะยืนขอบคายเดียวกันไม่ไหวเวลาสังเกตดูก็อยู่แค่นี้เอาเป็นว่านั่นคือตัวอย่างหนึ่งของโลกใบนี้ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่ารัฐบาลจะอยู่นิ่งดูดายไม่ได้แล้วทั้งความสกปรกเลอะเทอะในแม่น้ำลำคลองไม่ใช่ปากว่าตาขาเย็บเครื่องมือวัดมันก็มีอยู่แล้วน้ำสกปรกในเพียงใดเ
เรื่องของโรงงานครับก็มีอยู่แล้วมาตรฐานอุตสาหกรรมจะปล่อยลงยังไงแบบไหนไม่ดูไม่แลกันปล่อยไปแล้วเลยนี่คือเขาเรียกว่าลัทธิอำนาจหรือเปล่าหรือว่าอำนาจนิยมมันก็เลยมันลิซึมเข้าไปในสายเลือดทำให้หูไปนาตาไปได้สุดท้ายก็มาถึงตรงนี้แล้วบ้านเราจะว่าไงต่อแล้วกำลังพูดถึงอินเดียนะอินเดียก็ขีดเส้นแล้วเขาวินิจฉัยแล้วต่างประเทศอื่นก็เชื่อว่าจะเอาแบบอินเดียเพราะว่ามันมากจริงๆก็ดีแล้วละครับมันจะให้ลุงหงทำงานบ้างนะเรื่องของการที่ทำให้สลายเมฆหยุดฝนก็ทำกันมาแล้วทำให้ฝนตกก็ทำกันมาแล้วหยุดปลาบึกก็มาแล้วหนึ่งในหยุดเฮอริเคนกับไต้ฝุ่นให้เองเลยครับส่วนทางด้านไอพีเอ็ม 2.5 เนี่ยก็คิดว่ามันคงไม่ยากเพราะมันมีอยู่2อย่างที่ทำ3อย่าง2อย่างที่ทำทำให้ฝนตกอยู่ว่ายังข้ามหรือมันจะบอดถ้าฝนไม่ตกมันจะไปล้างได้ไงน้ำอากาศมันจะเอาเครื่องดูดที่ตรงไหนอ่ะมาดูดมันไม่ใช่แอร์รถยนต์นะคุณโยมแอร์รถยนต์ใช่ไหมมันก็มีบล็อกอยู่แล้วรถยนต์เนี่ยใช่ไหมล่ะเวลามันดูดแล้วเขาเสียกันไปมันก็ไปกรองในสกรีนไปมันก็กรองอีกทีมันก็ได้อากาศเอากำแพงไหนมาบล็อกมันนะครับมันจะไปสูบได้ยังไงอากาศก็โถคิดกันมันก็คิดแบบเด็กเล่นแบบนั้นแล้วสร้างกระดานใหญ่ๆโตมันจะอุโมงค์ไหนมันจะเอาเทอร์โบอะไรมาดูดควันพิษในอากาศรัศมีทำการ100เมตรนะ500เมตรมันจะมาเข้ามาในกันจะไปไหนต่อโห้ยทีนี้โอ้ก็แปลว่าละลายน้ำพริกลงแม่น้ำนะถ้าทำแบบนั้นนะครับบ้านเราก็ทำไม่ใช่เหรอที่มันเกิดเหมือนแบบที่ผ่านมานี่ครับสร้างเครื่องดูดเนี่ยกรองอากาศตายนี้ไปกันทำให้ฝนตกครั้งเดียวมันก็หมดแล้วจริงมีแต่น้ำนั่นเอง H2O เนี่ยจะสลายคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างดีที่สุดก็มีเรื่องน้ำและน้ำที่บ้านนี่คือครับจึงจะเอาอยู่เพราะว่ามันพื้นที่มันกว้างใหญ่ไพศาลเดลีมันเดลเมืองหลวงของอินเดียเนี่ยเดลฮีเนี่ยเดลีอ่ะไม่รู้ชื่อเลยนิวเดลีนิวเดลีเนี่ยครับมันไม่ใช่เล็กแล้วนั่นนะมันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนั้นมันต้องฝนตกหาใหญ่มันจะหมดเป็นหมดเลยนั่นต้องมีความสามารถทำให้ฝนตกได้คือชาล้างทีเดียวก็นะคงจะไม่สายเกินไปนานเกินไปแล้วลุงก็จะเทคแอคทิวิตี้แอคชั่นตัวนี้ให้มันสง่างามดูซิว่ามันจะได้หรือไม่ในเมืองดีแล้วต่างประเทศก็มีอย่างนี้ดีนะทำต่างประเทศจะดีที่สุดนะขอเงินอินเดียขอได้หลายรูนะรูเดียวไม่เอานะรูปีโอเคก็ถือว่าเป็นตลกปกฮาหน่อยฮะเรื่องพวกนี้มันก็เหมือนกับว่ามันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ลุงหงอกเสนอตัวตนออกไปให้รัฐบาลอินเดียหรือเปล่าครับถ้าเขาเยสแล้วก็การันตีด้วยทีเนี้ยเราทำรถวางพิเดียเวลาเลยไม่เกิน1เดือนยศเงี้ยหรือมันเกิน15วันขอให้เข้าพื้นที่เถอะเงี้ย15วันขอ15วันจริงๆนะก็จะเผื่อว่ากี่วันก็ไม่รู้ความจริงทุกประเทศเนี่ยถ้าหากว่ามันเริ่มต้นเนี่ยก็สามารถถ้ารู้ก่อนมันก็จะทำให้ฝนตกก่อนก็ป้องกันได้เสร็จสรรพแล้วเราก็จะง่ายอะไรทำนองนั้นมัน very easyสำหรับลุงหงอกถ้าพูดถึงฉินเหล่านี้เพราะว่าอย่าลืมนะบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งป่าปัญญาที่หนึ่งนะอันที่สองคือสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็ไปด้วยกันแล้วมาเน้นหนักเรื่องสาธารณสุขก็คือเรื่องสุขภาพร่างกายมนุษย์เราโอ้โหลุงหงอกทำงานไหวไหมเนี่ยไม่เห็นต้องไปแบกอะไรทำงานที่ถ้าแบกมันหาบน้ำเป็นปีสองปีไปอย่างนั่งกระดิกนิ้วไปมาก็ไม่น่าจะมีอะไรเกินวิสัยที่ลุงหงอกจะทำไม่ได้ถ้ายื่นเงื่อนไขไปแล้วก็มีตัวหนังสืออยู่แล้วถ้าอ่านตั้งเดือนก็จะรู้อยู่ขีดเส้นไม่ได้วอนจะได้เสร็จสับบอกทีเด็ดการทำงานเรื่อง3 4 5เราต้องการอะไรก็บอกเข้าไปครับก็เชื่อว่าคงจะไม่ยากพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังความร้อนก็จัดการอยู่ตรงนี้แหละครับก็เชื่อว่ามันน่าจะลงเอยด้วยความสง่างามผู้ว่าเราคือใครในคนไม่เอาเลยคือมันเดี๋ยวมันจะทบ